แล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พบกันเป็นประจำเวลา 13:00 นเป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook daradaily.com และ YouTube daradailyofficial วันนี้เราจะพาแฟนๆดาราเดลี่ไปพูดคุยกับ2หนุ่มหล่อไฮสรุณสะทอนและบูมรวีวิทย์นักแสดงนำจากซีรีส์วายเรื่องตรวนธรณีที่ออนแอร์มาได้ไม่กี่ EPเรตติ้งแรงใช้ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับทั้งสองหนุ่มกันหน่อยต่อกันด้วยการพาไปทำความรู้จักกับโชเล่และฟิล์มศิลปินจากค่ายข้าวสารสาวที่จะมาฝากผลงานเพลงเพราะๆกับดาราเดลี่ด้วยไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับฮายครับครับผมบูมครับครับผมเราสองคนครับมาจากซีรีส์เรื่องตรวนธรณีครับครับรับบทเป็นเคนนะครับในเรื่องครับผมก็บอกคร่าวๆคาแรคเตอร์แล้วกันนะครับเคนเป็นคนเงียบๆครับเป็นคนที่แบบว่ามีความแค้นลึกๆเขาต้องการที่จะล้างแค้นโดยวิธีไหนเนี่ยต้องไปติดตามในซีรีส์นะครับผมครับบูมก็รับบทเป็นเฉิงต้าลู่นะครับลู่เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์คร่าวๆก็คือเป็นนักลงทุนต่างชาติครับเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบๆครับแล้วก็ไม่ค่อยพูดเหมือนกันบทเคนที่ผมรับมานี่เป็นรู้สึกเป็นอะไรที่รู้สึกท้าทายมากๆในชีวิตเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นบทนำครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันแล้วก็เคนเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่บอกว่าไม่ค่อยพูดเหมือนกันครับแต่ว่าต้องแสดงออกแบบสีหน้าแววตาครับมันก็เลยทำให้รู้สึกท้าทายมากๆแล้วก็ยากมากๆครับในการปรับตัวในการเล่นรับบทเคนครับก็ส่วนของผมนะครับก็ความยากง่ายก็คือด้วยความที่ซีรีส์เรื่องนี้ครับตัวธรณีมันเป็นซีรีส์แอคชั่นดราม่าครับแล้วซีนแอคชั่นเนี่ยมันค่อนข้างเยอะคือเราก็มีการเวิร์กช็อปแอคชั่นเนี่ยกันนานมากใช่ครับแล้วก็ด้วยความที่เวลาเราถ่ายกันจริงๆเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของเวลามีเรื่องของคิวบู๊ด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรอะชาเลนจ์ตัวเองสูงมากครับใช่ครับเรื่องนี้ไม่มีสตันครับเราเล่นกันเองหมดเลยแอคชั่นกันเองครับถ้าเกิดตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณ 50% ในของเรื่องครับในการแอคชั่นนะครับโอ้โหพลาดกันเยอะใช่ครับผมนี่เกือบหัวแตกมาแล้วรอบนึงแบบหัวกระแทกพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งคนที่ทำกันนี่ นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยครับ คือมันเป็นลองเทคฉากที่แบบต้องถ่ายยาวห้ามขัดนะครับแล้วมันแบบต้องมีตีลังกาหกล้มแล้วก็ต่อยกันด้วยอะไรอย่างงี้ซึ่งโอ้บอกไม่ได้ว่าเขาเป็นใครทำไมผมต้องไปสู้กับเขานะใช่ใช่แต่ว่ามีฉากที่สู้กันแล้วคือมันเป็นฉากที่ผมเนี่ยโดนเรียกว่าโดนผักแล้วกันแล้วก็ต้องแบบล้มมันก็เลยแบบมีจังหวะฟาดหัวไปฟาดกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพื้นมันมีก้อนหินอยู่พอดีใช่ครับใช่ผมมาเล่นต่อต่อฮะเล่นต่อครับสปิริตนักแสดงคือโอ้โหเราต้นกันสดสดเลยถ้าเราคัดเองอ่ะเราต้องเล่นใหม่ไงพี่ใช่เราไม่อยากเล่นใหม่เราเลยต้องเล่นต่อสู้ใช่เราลุยต่อเพราะว่ามันมีแบบมันมีตอนนั้นที่เราผิดคิวกันนะแล้วแบบเหมือนเราก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายกลับมาเพื่อให้มันเข้าคิวเดิมอ่ะแล้วก็สงสารพี่ๆทีมฮอปด้วยเพราะว่าคือมันเป็นซีนใหญ่ครับใช่เขาต้องมานั่งรีเซ็ตใหม่หมดเลยแบบของเขิงอะไรเงี้ยก็สงสารพี่ๆเขาหรือสงสารพี่ๆทีมงานทุกคนเลยเราก็แบบพยายามให้มันเทคเดียวผ่านโอ้โหก็มีหลายคิวเลยครับเพราะว่ามีอย่างล่าสุดเนี่ยก็ด้วยกันเนี่ยแหละก็แบบโอ้โหผมมีแผลที่หลังเลยอะไรเงี้ยซึ่งซีนนั้นน่ะเราอุบไว้ดีกว่าบอกเลยว่าโอ้ดูเดือดใช่ครับเตรียมทิชชู่ไว้เลยเอ้ยเลือดมีแน่นอนมีแน่นอนครับแล้วก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นแน่ๆครับใช่ครับแต่ว่าของคุณนี่ถ้าเกิดใครได้ดูทีเซอร์ล่าสุดครับฉากระเบิดเนี่ยฮะมันจะมีอยู่ใช่ใช่แค่นี้แต่ว่าระเบิดที่เราใช้ทั้งเรื่องนะฮะใช้ระเบิดจริงหมายถึงว่าเป็นเขาเรียกว่าระเบิดพ็อปอะครับระเบิดสำหรับการแสดงเท่านั้นใช่ใช่แล้วโหตอนนั้นที่เล่นนี่คือร้อนเผาเลยอะเพราะว่าใกล้มากครับเอาง่ายถ้าพลาดไปนิดนึงก็คือคิดได้เลยครับใช่สู้คิดครับแล้วประเด็นคือไอตัวระเบิดเนี่ยพอระเบิดปุ๊บโหกล้องนี่ยังคึกเลยอ่ะพี่คิดดูขนาดกล้องตั้งอ่ะเราเลยแบบแรงอัดมันเยอะจริงๆก็คือแบบทุกคนพยายามมากๆครับใช่ครับเรียกได้ว่าตั้งแต่เวิร์กช็อปผมเจอวูมาผมรู้สึกว่าผิดหวังมาตลอดใช่อะไรวะคือประทับใจหลายๆอย่างเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการทำงานร่วมกันที่แบบง่ายมากครั้งแรกเลยที่แบบใช่โอเคก็รู้สึกแบบเนี่ย
ถึงแม้แบบกวนกันเราก็แบบรู้ทันกันครับหรือว่าแบบเราตอนนี้เรารู้ใจอะไรว่าเฮ้ยชอบกินอะไรชอบไปไหนทำอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบว่าการทำงานมันแบบง่ายมากด้วยความที่ไฮเขาเป็นคนเก่งครับแล้วก็ทำงานด้วยง่ายมากครับแล้วก็เหมือนเขาช่วยซัพพอร์ตผมในหลายๆมุมด้วยแล้วเขาก็แบบเหมือนบางทีบางอย่างที่ผมไม่รู้เงี้ยเขาก็จะเป็นคนบอกแล้วก็เป็นคนคอยเตือนอยู่เสมอเก่งครับเก่งมากเลยครับเรียกว่าไงอ่ะเราผ่านการเวิร์กช็อปละลายพฤติกรรมการหลายรอบเนี่ยมันเลยทำให้เวลาเข้าซีนจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่เขินแล้วก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเขินจัดเต็มกันไปแล้วไงฮะใช่ครับเหมือนตอนแรกอ่ะก็คือที่เรารู้จักกันเนี่ยเราก็ค่อยๆทำความรู้จักกันแล้วก็เหมือนไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยสนิทกันมากขึ้นก็ยังเขินอยู่ก็ยังเขินอยู่ถ้าเป็นเลิฟซีนนะทุกมุมเลยดีกว่าใช่เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้อ่ะครับมันไม่ได้มีการพรีเซนต์แค่เอ้ยเราเป็นซีรีส์วายนะอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่คือมันมีการมีการทั้งมีแอคชั่นมีมุมมองความรักในหลายมุมแล้วก็ยังมีมุมมองข้อคิดที่ยังแทรกเข้าไปอีกผมบอกได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ภาพสวยมากครับแล้วก็มาตามหาความจริงกันครับว่าเขาจะเจอสิ่งที่เขาคาดหวังไหมเพราะว่าเกิดไปแล้วว่ามันเป็นการล้างแค้นเป็นการตามหาความจริงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเป็นใครแกจะตายไหมเออใช่ใตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากใช้คำว่าแบบคือด้วยความที่เราทุ่มเทกันมากแล้วก็โปรเจกต์นี้เราทุ่มสุดตัวเลย อย่างที่บอกคือเราโดนทุกอย่างทั้งเอฟเฟกต์ระเบิดยิงโหคือเยอะมากนี่ก็ตกน้ำมาครับใช่แล้วขนาดเราอะเราเป็นนักแสดงอะเราเห็นงานที่เราทำมาแต่แบบหลังกล้องนะเรายังตื่นเต้นเลยอะเอางี้ดีกว่าผมอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกตื่นเต้นให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยขนาดเราเล่นเองอะเรายังตื่นเต้นเลยนะแล้วลองมาดูครับแล้วคุณจะตื่นเต้นไปกับเราแฟนคลับน่ารักมากทั้งคลิปคู่คลิปด้วยคลิปเดี่ยวเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ล่าสุดที่เราไปถ่ายงานที่ต่างประเทศก็คือซีรีส์ของเราไปถ่ายที่ต่างประเทศด้วยก็ใช่ครับอ๋อที่ไต้หวันใช่ครับผมก็แฟนคลับไปส่งที่สนามบินด้วยไปส่งไม่ว่าไปรับที่ไต้หวันด้วยเป็นแฟนคลับแบบชาวไต้หวันเนี่ยครับไปรับใช่ซึ่งเราไม่ได้บอกนะครับว่าเรามาแต่คือเราแบบเหมือนเขาเห็นว่าเราแบบลงสตอรี่ว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเขาแบบเหมือนเขามาหาเราก็ไม่ได้คาดคิดเพราะเราไม่ได้แจ้งใครแล้วทีเนี้ยเหมือนเขามาหาแล้วแบบเหมือนเขามาตามหาพวกเราเลยแล้วทีเนี้ยเขาแบบเหมือนแบบมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วแบบผมเห็นจังหวะที่แบบสุดท้ายที่ถ่ายกับเขาไปอ่ะเหมือนเขาแบบขอบคุณพระเจ้าที่แบบทำให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยซึ่งแอบบอกอย่างนี้เลยว่าเรารู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็ภูมิใจมากด้วยครับดูเถอะครับปังมากแม่นี่ครับนี่เอาแบบง่ายเลยดิปังมากแม่อ๋อปาเวนี้เลยมันปังจริงๆอยากจะฝากทุกคนครับติดตามผลงานอาจจะมีแบบมีอีเวนต์หรือว่ามีใดๆก็ตามครับก็ฝากติดตามพวกเรา2คนด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากนักแสดงทุกๆคนด้วยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นไฮก็ฝากนักแสดงตัวทอนี้ทุกๆคนนะครับก็ยังไงฝากติดตามแล้วก็ดูซีรีส์เรื่องตวนธรณีนะครับซีรีส์ตวนธรณีครับจะออนแอร์วันที่18ครับทุกวันเสาร์ครับทางช่อง3ครับ4 ทุ่ม 40 นาทีครับ4ทุ่ม 40แล้วก็ทางไอฉีอีครับแล้วก็มีแพลตฟอร์ม Global ด้วยครับก็คือกาก้าอุลาล่าครับครับผมสวัสดีครับชเล่ครับคนนะครับศิลปินจากค่ายข้าวสารสาวครับค่ะสวัสดีค่ะฟิล์มค่ะจากข้าวสารสาวค่ะล่าสุดครับเป็นซิงเกิลที่5แล้วครับชื่อเพลงว่าขอจีบได้ไหมครับก็เป็นภาษากลางก็คือขอจีบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่มาก็คือผมแต่งเพลงอยากจะมีเพลงที่เป็นจังหวะเร็วๆขึ้นมาสักนิดนึงก็เลยเอาภาษาใต้คำเนี้ยขอจีบได้ไหมเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงครับผมแล้วก็ได้พี่นินทมรินมาฟีดด้วยกระแสก็ใช้ได้เลยครับก็ตอนแรกยังไม่ได้ปล่อยเพลงก็คือลงไปใน TikTok ก่อนประมาณ 2-3 วันก็มีคนเอาคลิปเสียงไปเล่นประมาณหลักหมื่นคลิปแล้วก็พอปล่อยไม่ได้วัน2วันก็เพลงก็ติดในมาแรงใน YouTube ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมนิยามว่าแบบมันคือเป็นป๊อปใต้มากกว่าเป็นแบบสตริงป๊อปใต้มากกว่าเราไม่ได้ไปทางแบบลูกทุ่งจ๋าขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟิล์มก็จากเริ่มแรกเลยค่ะเป็นนางเอก MV เพลงแรกของพี่โชเล่ไปตะน้องเลยค่ะพี่โชเล่ก็จะเป็นนักร้องซิงเกิลแรกแล้วก็หนูเป็นนางเอก MV
MV แรกใช่ค่ะแล้วก็พัฒนาความสามารถขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นศิลปินแล้วตอนนี้จะเป็นศิลปินแล้วก็อันแรกของเราเลยก็ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าจะไปให้พี่เซอร์ไพรส์อีกทีเดี๋ยวมาให้พี่สัมภาษณ์เพิ่มใช่คือตอนนี้น้องฟิล์มก็เหมือนน้องฟิล์มก็จะมีแบบโปรเจกต์ที่ล่าสุดเลยก็คือเอาเพลงขอจีบได้ไหมเนี่ยมาทำเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ร้องคู่กับผมครับก็ใน MV เพลงนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสหาทีมถ่ายเองด้วยก็ลงไปถ่ายที่จังหวัดตรังเลยครับที่ใต้เลยแล้วก็เนื้อหาใน MV ก็จะน่ารักครับผมเล่นเป็นพระเอก MV เองด้วยแล้วก็นางเอก MV ก็แสดงครั้งแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เก๊ๆกังๆกันแต่ว่าอยากให้ไปดูนะครับมันน่ารักนะครับเพลงนี้ก็ทุ่มเทกันมากๆครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยอ๋อน้องฟิล์มเนี่ยจะเป็นนางเอก MV เพลงเรื่องแรกไปแต่น้องแต่เพลงล่าสุดอ่ะเป็นคนนึงใช่ครับผมตอนนั้นน่ะน้องฟิล์มไปถ่ายกันที่เพชรบุรีตั้งแต่เพลงไปแต่น้องอ่ะครับตอนนี้เพลงไปแต่น้องก็จะเข้า10ล้านวิวแล้วนะครับไปแต่น้องครับไปเถอะน้องไปเถอะเธออะไรเงี้ยกลับไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับสายไล่ส่งก็ดีนะครับเหมือนล่าสุดที่เด่นออกมาก็มีสารคยาของพี่บังนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับที่หลัก10ล้านวิวก็แต่กลุ่มคนฟังจะเป็นเฉพาะซะส่วนใหญ่ถ้าไม่มาจริงๆเหมือนแบบหลัก10ล้านก็จะอยู่ดังอยู่แค่ใต้อะไรเงี้ยผมก็เหมือนกันผมพยายามจะทำให้เพลงใต้เนี่ยมันแมสทั่วๆเลยไม่ใช่แค่คนใต้ฟังอยากให้คนภาคอื่นฟังได้ด้วยอะไรเงี้ยฝากด้วยนะครับซิงเกิลล่าสุดนะครับข้อจีบได้ไหมจากโจเล่ชกัดปุ่นนะครับเฟียรินพีนินเทมารินนะครับอยากให้ทุกคนไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะครับไปฟังกันใน YouTube ค่าสั้นซาวด้วยนะฮะผมแปลไหมผมพูดซับเลยภาษากลางครับก็ฝากซิงเกิลที่5ของผมด้วยนะครับขอจีบได้ไหมนะครับผมเฟียรินกับพีนินเทมารินนะครับยังไงฝากทุกคนเข้าไปดู MV กันเยอะๆแล้วก็ฝากไปฟังกันเยอะๆนะครับผมสามารถติดตามผลงานเพลงของผมและก็น้องฟิล์มนะครับได้ทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ต่างๆข้าวสารสาวครับผมตกลุ่มรักตั้งแต่แรกเจอน้องสาวหามีแฟนแล้วไหมยิ้มนิ่งๆทำเอาหัวใจพี่ละลายเลยยิ่งเธอคะแก้มเธอยิ่งแดงอยากจะแลงเป็นภาษาใต้ก่อนทีถ้าพร้อมเป็นแฟนวันไหนบอกฉันมาได้เลยถือว่าโชเล่กับฟิล์มเป็นนักร้องและศิลปินคุณภาพอีกคนของค่ายข้าวสารซาวด์ที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะอย่าลืมเข้าไปใน YouTube ฟังเพลงช่วยกันปั่นวิวกันนะคะส่วนแฟนๆคอซีรีส์ Y สามารถติดตามชมตรวนธรณีได้ทุกวันเสาร์ทางช่อง3เวลา 22:40 นและดูเวอร์ชันอันคัทบนแอป iQIYI นะคะและนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมโหวตสนุกๆจากดาราเดลี่โพลมาฝากกันเช่นเคยค่ะกับหัวข้อหวานมดไต่คู่ไหนคลั่งรักที่สุดในสายตาคุณก็มีทั้งหมด5คู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโบอเล็กนายใบเฟิร์นไมเตอร์เบสตรงๆบอยเฟย์ลุ้นรับกระเป๋าผ้าพรีเมียมสุดชิคจากโรบินสันจำนวน5รางวัลรางวัลละ1ใบโหวตฟรีตลอดเดือนนี้เลยนะคะที่ www.daradaily-vote.com ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่3มีนาคม2566บนเว็บไซต์ www.daradaily-vote.com และ Facebook Fanpage daradaily.com แล้วมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะและปิดท้ายรายการวันนี้ดาราเดลี่มีสินค้าดีๆมานำเสนอนั่นก็คือ Brightening and Perfuming Shower และ Whitening and Perfuming Lotion แฟนๆคนไหนอยากให้ผิวนุ่มลื่นจัดไปเลยจ้ากับดูโอเซตผิวใสออร่ากำลังสองที่ผิวกายของคุณจะหอมเย้ายวนมีเสน่ห์ไปด้วยกลิ่นของซิตัสซึ่งเป็นสารที่ถูกสกัดจากพวกมะนาวเกรปฟรุตเลมอนและส้มรวมทั้งยังมีสารสกัดจากสตรอเบอรี่ติดทนนานด้วยกลิ่นวานิลาบำรุงผิวกระจ่างใสด้วยสารสกัดจากดอกซากุระ
สำหรับ Brightening and Performing Shower ขนาด500กรัมราคา299บาทและ Whitening and Performing Lotion ขนาด250กรัมราคา249บาทปกติซื้อ2ขวดราคา548บาทแต่วันนี้ถ้าซื้อ Shower และ Lotion คู่กันพิเศษเหลือเพียง499บาทแถมรีฟิล Shower ให้อีก1ถุงจัดส่งฟรีสนใจ Inbox เข้ามาในช่วงของรายการเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมสดทาง Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily official วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ